าฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5เช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้อยู่ผมยศแล้วก็พี่ฝ้ายนะฮะสวัสดีพี่ฝ้ายด้วยนะครับสวัสดีน้องยศค่ะแล้วก็สวัสดีหมวกด้วยนะฮะคุณนี่คือมันเป็นช่วงคริสต์มาสหลายๆคนบอกว่าหวังใจว่าดิฉันจะแต่งเป็นแซนตี้แซนตี้เดี๋ยวเอาไว้วันคริสต์มาสจริงๆแต่ว่าหลายคนบอกว่าช่วงนี้ค่ะใกล้มันจะหยุดยาวใช่ไหมเทศกาลขุดชุดในตู้กันใหญ่เลยนี่กะเที่ยวเต็มที่เตรียมเที่ยวหมวกใบนี้หมวกใบนี้ไม่ได้ใส่มานานแค่ไหนแล้ว3ปีอ่ะโอ้3ปีเลยเหรอยังใช้ได้อยู่ใช่มั้ยจริงๆวางแผนว่าจะไปเที่ยวโควิดมาไม่ปรึกษากันเลยทิ้งตั๋วไปกี่ใบเออจริงหลายใบกันหลายที่เหมือนกันหลายทริปเลยบางคนบอกว่าอดไปเที่ยวกันเลยแต่ว่าในช่วงนี้ปีใหม่เราจะได้ไปเที่ยวใช่มั้ยก็คิดว่าน่าจะได้ไปเที่ยวแหละแรงเหลือเกินแต่ว่าก็ต้องเที่ยวกันอย่างมีมาตรการด้วยก็ยังคงต้องเข้มข้นมาตรการส่วนบุคคลรวมไปถึงเรื่องของสถานที่ต่างๆด้วยก็ต้องเข้มข้นด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์โอเมก้านะตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะเป็นที่น่ากังวลให้กับใครหลายๆคนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวปีใหม่ช่วงนี้แต่เอางี้ดีกว่าล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันออกมาแล้วครับว่าการพบมีคนหนึ่งครับที่ติดเชื้อในประเทศกับสายพันธุ์โอเมก้าที่จังหวัดอุดรธานีโดยเหตุการณ์ในวันนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะโดยทางด้านของนายสยามสิริมงคลครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเขาก็ออกมาเปิดเผยครับพร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดนะครับได้แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19ประจำสัปดาห์บอกว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ย16รายตลอดสัปดาห์มีผู้ติดเชื้อนะครับต่ำกว่า20รายและก็ลดลงเรื่อยๆประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีครับฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 80% ส่วนกรณีที่มีข่าวครับว่ามีพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับให้ความสนใจเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอเมก้าที่พื้นที่อุดรธานีนี้ก็ได้รับรายงานนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังติดตามมีการนำเชื้อครับไปทดสอบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ซึ่งผลก็ออกมานะครับว่ามีคนอุดรธานีติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอเมก้ายืนยันในเบื้องต้นครับมีกลุ่มเสี่ยงนะครับเป็นคนในครอบครัว7รายกลุ่มเสี่ยงปานกลางแล้วก็เสี่ยงต่ำนะครับ55รายแล้วก็ยังมีบุคลากรทางการแพทย์อีก12รายครับที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแต่ว่าเบื้องต้นครับชายไทยอายุ22ปีประวัติเนี่ยคือเคยไปทำงานที่ประเทศเบลเยียมเดินทางกลับมาที่บ้านนะครับที่ตำบลห้วยเกิ้งอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเมื่อเดือนที่แล้วต่อมาในเดือนธันวาคมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับก็คือมีพ่อตาแม่ยายที่ทำงานที่ประเทศเบลเยียมเนี่ยก็เดินทางกลับมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่10ธันวาคมจากนั้นครับชายคนนี้ก็คือลูกเขยนะครับเดินทางไปพบพ่อตาแม่ยายที่กาฬสินธุ์พ่อตาเนี่ยก็มีอาการนะครับในวันที่13ธันวาคมส่วนแม่ยายครับมีอาการในวันที่15ธันวาคมแล้วก็พบว่าติดเชื้อในโควิด-19 สายพันธุ์โอเมก้าทั้ง2คนนะครับก็เลยรีบโทรแจ้งไปยังลูกเขยให้ทำการตรวจก็พบว่าลูกเขยครับก็ติดเชื้อตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเบื้องต้นครับก็ถือว่าเป็นคนที่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอเมก้ารายแรกของจังหวัดอุดรธานีแต่เมื่อความมั่นใจก็ต้องรอผลตรวจอีกครั้งภายใน2วันนี้ทีนี้มันมีอีกหนึ่งกรณีคุณผู้ชมที่มีการพูดถึงกันก่อนหน้านี้กับชายชาวอิสราเอลที่เขาเข้ามาในรูปแบบ test and go เขาเข้ามาเนี่ยประมาณวันที่17ธันวาคมพอหลังจากที่มีการตรวจ RT-PCR ครั้งแรกที่มาถึงประเทศไทยปุ๊บไม่รอผลเลยจ้าก็คือหนีออกจากกรุงเทพไปเลยสถานที่แรกที่เขาไปคือไปที่พัทยาก่อนคือแต่ตอนนั้นผลออกมาว่าผลออกมาคือเป็นลบก็คือเป็นลบก็คือติดโควิด19ผลออกมาเป็นบวกเป็นบวกก่อนเป็นบวกว่าติดโควิดอ่ะแล้วเขาก็หนีออกไปแล้วใช่เขาว่าเขาหนีออกไปแล้วพอเขาหนีออกไปเนี่ยเขาไปที่พัทยาก่อนนั่งแท็กซี่นะจากกรุงเทพไปพัทยาพอไปเที่ยวพัทยาเสร็จอยู่ประมาณ 2-3 วันก็เข้าที่โรงแรมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าไม่1คือไม่โชว์พาสปอร์ต2คือไม่โชว์ผลการตรวจโควิด-19 หลังจากนั้นเขาก็มีการเช่ารถต่อไปที่สมุยก่อนที่จะมีการติดต่อขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ล่าสุดผลตรวจออกมาแล้วครับว่าตอนนี้ผลเขาเป็นลบแล้วก็คือไม่พบเชื้อแล้วมอบตัวขอตรวจอีก1รอบใช่อ้าวผลเป็นลบผลเป็นลบเที่ยวจนหายเที่ยวจนหายใช่แต่คิดมั้ยว่าระยะทางที่คุณเดินทางไปคนขับรถแท็กซี่สถานที่ที่คุณไปเที่ยวคนเหล่านั้นน่ะเขาเสี่ยงไปด้วยใช่แต่ว่าอีกหนึ่งกรณีก็คือหลายคนกังวลกันว่าคนนี้เองจะมีการติดเชื้อสายพันธุ์โอเมก้าหรือเปล่าผลออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้าไม่ใช่โอเมก้านะแล้วทางการว่าไงอ่ะเจอตัวแล้วอ่ะก็ตอนนี้ก็เร่งดำเนินการตามมาตรการครับเพราะก่อนหน้านี้เองก็เห็นบอกว่าน่าจะมีการส่งกลับหรือเปล่าเพราะว่าก็ทำผิดกฎแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องไหมคะหลายคนบอกว่าช่วงเทศกาลคริสต์มาสต่อปีใหม่มันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขหลายคนเดินทางจะไปท่องเที่ยวพี่ก็เตรียมหมวกแล้ว บางคนบอกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวไปพักผ่อนไปถ่ายรูปใครที่ชอบดนตรีเช็คแล้วที่ไหนมีคอนเสิร์ตใช่เช็คกันใหญ่เลยค่ะแต่คุณขา
เช็คอีกหนึ่งรอบดีไหมเพราะว่าหลายที่ประกาศงดคอนเสิร์ตแล้วนะคะถูกต้องฮะหลังจากที่โอไมครอนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยมีคนไทยเองก็เริ่มติดแล้วจากประสบการณ์เขาบอกว่าจากก่อนหน้านี้นะพอสายพันธุ์ที่เข้ามาในประเทศไทยเริ่มจากคนน้อยๆเป็นกลุ่มก้อนเป็นคลัสเตอร์แล้วเดี๋ยวมันจะกระจายไปเขาก็กังวลจะเป็นแบบนั้นพ่อค้าแม่ค้าคนทำงานก็เครียดสรุปปีใหม่นี่จะยังไงล่ะเราจะได้หยุดไหมจะเที่ยวไหมแล้วจะปิดเมืองไหมจะล็อกดาวน์ไหมงานต่างๆจะเป็นยังไงคุณขาก่อนไปดูประเทศไทยอ่ะบอกนิดนึงที่อังกฤษค่ะเขาปิดล่วงหน้าไปแล้วนะใช่ตั้งแต่บอกว่ามีโอไมครอนปุ๊บปิดประเทศก่อนเลยแต่ว่าอังกฤษเนี่ยตอนนี้คือระบาดหนักมากหนักมากจริงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากโอไมครอนเนี่ยคือตอนนี้มีการยืนยันออกมาคือประมาณ12คนโดยประมาณค่ะซึ่งตอนที่เขาประกาศปิดอ่ะจริงๆแล้วคนผลออกมาที่ติดอ่ะยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นพอปิดแล้วก็ตรวจเชิงรุกไงโอ้โหเพียบเลยก็เลยเจอเยอะขึ้นนิวซีแลนด์ปิดรับนักท่องเที่ยวไปแล้วนะคะออสเตรเลียอิสราเอลปิดพรมแดนไปเลยญี่ปุ่นปิดรับคนเข้าประเทศตั้งแต่30พฤศจิกายนบ้านเราล่ะยังไม่ได้ประกาศปิดนะคะรัฐบาลบอกว่ายังไม่ได้ประกาศปิดแต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา RT-PCR กักตัว 7-10 วันครับผมแค่นั้นก็มีคนประท้วงแล้วนะฮะบอกว่าเศรษฐกิจจะเดินหน้าได้อย่างไรแต่รัฐบาลเองก็กลัวจะซ้ำรอยสงกรานต์เปิดให้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานแล้วเป็นอย่างไรติดเชื้อกระจายลุกลามบานปลายตอนนี้เนี่ยหลายๆจังหวัดบอกว่าพอมันใกล้ปีใหม่ปุ๊บกะว่าเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวมันจะบูมครับแต่มันจะบูมพร้อมโอไมครอนไงคุณขาแล้วตอนนี้มีงานอะไรบ้างโอ้ตอนนี้คือโชคดีนะงานกาชาดที่มีอ่ะเป็นออนไลน์เป็นออนไลน์ไปงานสนับสนุนการท่องเที่ยวตอนนี้เริ่มมาแล้วเขาดาวปีใหม่เนี่ยละใกล้ๆก็คือช่วงนี้แล้วแหละช่วงคริสต์มาสก็เริ่มจัดกันแล้วงานทุกงานที่พูดอะมันเป็นการรวมกลุ่มของคนขออนุญาตบอกคุณผู้ชมภาพที่เห็นนี้เป็นแฟ้มภาพนะคะครับผมเอาให้มาดูเป็นแฟ้มภาพเขาไม่ได้เพิ่งจัดกันวันสองวันนี้ทีนี้เชียงใหม่พอทราบข่าวไม่รอช้าค่ะประกาศงดเลยงานฤดูหนาวที่จะจัดขึ้นประจำปีของงดไปก่อนพ่อเมืองบอกว่ามันมีหลายงานจัดซ้ำซ้อนกันของงดงานจัดงานฤดูหนาวประจำปีไปก่อนละกันแต่หลายคนก็บอกเอ๊มันมีตื้นลึกหนาบางอย่างไรแต่ตื้นลึกหนาบางเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดนี่แหละค่ะพ่อเมืองบอกว่าก็มีการปรึกษากับสาธารณสุขจังหวัดแล้วประเมินสถานการณ์แล้วงดจัดงานดีกว่านนทบุรีล่าสุดท่านผู้ว่านนท์ค่ะคุณสุจินชัยชุมศักดิ์บอกว่าโอไมครอนระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วมีคนบอกว่าที่จังหวัดนนท์เนี่ยค่ะก็คือมีคนติดโอไมครอนครับก็คืออยู่ที่จังหวัดนนท์ผู้ว่านนท์บอกว่าอ้าวคอนเสิร์ตที่จะมีงดไปก่อนนะคะงดไปก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยงดไปก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวว่าผู้ติดเชื้อโอไมครอนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ14รายมาอยู่ที่นนทบุรีพ่อเมืองบอกไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะตอนนี้สั่งให้สืบสวนแล้วก็หาตัวนะคะจะได้ทำการรักษาต่อไปแล้วก็ได้จำกัดวงการระบาดด้วยครับผมนนทบุรีตอนนี้เขามีการเรียกประชุมแล้วนะคะกำหนดมาตรการเพิ่มเติมแล้วก็อย่างที่บอกว่างานไหนที่มีการรวมกลุ่มกันเยอะๆคอนเสิร์ตแน่นอนเลยงดไปก่อนงดไปก่อนนะคะครับแล้วเขาพ่อเมืองบอกว่าถ้าต่อไปนี้เนี่ยมีงานที่จะต้องมีการรวมกลุ่มก็คือขอให้งดไปก่อนใช่คือเว้นไปก่อนอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงก็อาจจะต้องมีการงดหรือว่าการเลื่อนออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยกันด้วยเพราะว่าตอนนี้เองสายพันธุ์โอไมครอนก็เริ่มจะเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วด้วยเหมือนกันส่วนอีกหนึ่งงานครับอันนี้ที่จังหวัดเลยงานฤดูหนาวของวังสะพุงอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายพันธุ์โอไมครอนสักเท่าไหร่แต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นยิ่งกว่าโอไมครอนอีกอันนี้คนแตกตื่นตกใจกันเลยเพราะว่ามันมีวัยรุ่นเยาวชนครับเขาไปปาระเบิดหน้าเวทีอ่ะลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมอ้าวเนี่ยอยู่ดีๆก็มีระเบิดดังตุ้มขึ้นมาแบบนี้ควันกระมงโชงเชงแบบนี้ฮะแน่นอนว่าพอคนเห็นเนี่ยคนก็ตกใจเลยใช่ครับมันเป็นคอนเสิร์ตงานฤดูหนาววังสะพุงครับตอนนั้นอ่ะคือยังโอมศิลปินเขากำลังขึ้นอยู่เป็นคนสุดท้ายของคืนนั้นพอดีใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วปรากฏว่ามันมีคนบางคนครับเขามีการคว้างปาระเบิดไปบริเวณหน้าเวทีทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายและก็กลับจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับก็คือเยาวชนอายุ15ปีเองเป็นคนที่ลงมือทำนะโดยเจ้าตัวเนี่ยยอมรับครับบอกว่าเป็นคนก่อเหตุจริงและจากการตรวจค้นบ้านพักครับก็พบว่ามีประทัดลูกบอลเนี่ยจำนวน49ลูก
ปลอกประทัดลูกบอลจำนวน1ถุงครับแล้วก็เทปพันสายไฟสีดำจำนวน1ม้วนและก็ยอมรับครับว่าที่ทำลงไปนั้นเพราะเกิดจากความคึกขนองคุณผู้ชมทางตำรวจครับก็เลยมีการตั้งข้อหา2ข้อหาด้วยกันครับก็คือการทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้เป็นอันตรายสาหัสและมีเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทางในอำเภอวังสะพุงครับก็ออกไปยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของงานคอนเสิร์ตงานฤดูหนาววังสะพุงนะครับก็บอกว่าจะมีการจัดงานต่อออกไปอีก2วันครับก็คือช่วงที่จัดงานคือ16ถึง23ธันวาคมวันนี้23ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายเพราะอะไรเพื่อให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าครับได้นำสินค้าโอท็อปที่เขามีความตั้งใจอยากจะเอามาขายอยู่แล้วเนี่ยให้ออกมาขายกันก่อนแต่คอนเสิร์ตทุกอย่างงดไปเหลือเพียงแค่หมอลำเท่านั้นแต่ทีนี้เองเนี่ยก็จะมีการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่นะครับในการรักษาความปลอดภัยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันเหตุที่มันอาจเกิดขึ้นอีกแต่ทีเนี้ยก็ต้องย้ำคุณผู้ชมต่อให้เป็นเพลงอะไรก็ตามหรือว่าวงไหนก็ตามถ้าเกิดจะมีการตีกันมันก็ตีกันได้หมดนะสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะต้องควบคุมหน่อยก็คือเรื่องของมันมีเรื่องของแอลกอฮอล์เข้าไปเกี่ยวข้องไหมเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆหรือว่าความคึกขนองของเด็กวัยรุ่นเองก็ตามอันนี้ต้องฝากต้องเจ้าหน้าที่ต้องดูกันหน่อยตอน15เราทำอะไรกันอยู่ผมยังดีดลูกแก้วเลยตบไพ่สติ๊กเกอร์อะไรแบบนั้นอยู่เลยเป่ากบอยู่เลยอ่ะแล้วนี่มาปาระเบิดกันแล้วอ่ะนะก็ฝากไว้หน่อยละกันครับโดยเฉพาะผู้ปกครองนะฮะก็ฝากดูแลบุตรหลานของตัวเองด้วยนะครับค่ะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันต่อค่ะมีโซดาลิโอติดตู้เย็นไว้มาวันนี้ทุกเวลาครับไฟดิสโก้แม่เหล็กติดตู้เย็นจากลีโอร่วมสนุกได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564เท่านั้นโซดาลีโอนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100%ครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อเห็นบอกว่ามีโจรเนี่ยเข้าไปขโมยของด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ขโมยที่ไหนไม่ขโมยไปขโมยในวัดหลายคนบอกว่าพอพูดถึงโจรขโมยเข้าวัดเนี่ยมักจะนึกถึงตู้บริจาคใช่อันนี้เขาไม่ได้ไปขโมยตู้บริจาคเขาไปขโมยอ่างน้ำมนต์ของวัดที่จังหวัดสมุทรสงครามแต่อ่างน้ำมนต์นี้ที่มันเป็นข่าวเพราะว่ามันมีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมพาคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะยกไปยังไงเนี่ยอ่ะดูนี่ก่อนจะใดๆก็คือไหว้พระก่อนไหว้พระก่อนกราบพระก่อนพระพุทธศาสนาต้องมานะฮะกราบพระเสร็จขอพรไหว้พระหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดคลองคุ้งจากนั้นตอนแรกเขาตักก่อนนะไม่ทันใจเทเลยครับเทน้ำมนต์ที่อยู่ข้างในออกใช่เทน้ำมนต์ออกไปอุ้ยตายแล้วพี่ภูมิกับเราอุทานว่าอะไรนะฮะพอเขาบอกเขาเทน้ำมนต์ออกอย่าเลยดีกว่าฮะออกกันไม่ได้ฮะแต่คนร้ายคนนี้เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ค่ะใส่หมวกมา1ใบสวมหน้ากากอนามัยขับรถปิกอัพมาจอดหน้าโบสถ์ครับอ่างน้ำมนต์ที่บอกว่าขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง90ซมสูง80ซมในนั้นมีน้ำมนต์เกือบเต็มอ่างนะคะพอเขาเททิ้งหมดปุ๊บเขาก็ยกขึ้นท้ายกระบะไปเลยเจ้าอาวาสวัดทองคุ้งค่ะพระครูสมุทรปัญญาโสพลเจ้าอาวาสบอกว่าไม่สบายใจเลยอะที่รู้ว่าอ่างน้ำมนต์หายไปเพราะอ่างน้ำมนต์เป็นของเก่าแก่ คู่วัดอยู่กับวัดมาอย่างยาวนานเห็นบอกว่ามีอายุประมาณ100กว่าปีนะเป็นหลักร้อยปีนะฮะทีนี้เนี่ยพระในวัดทั้งเจ้าอาวาสทั้งลูกศิษย์วัดทั้งหลายมาอธิษฐานต่อหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดอ่ะบอกว่าขอให้คนร้ายนำอ่างน้ำมนต์มาคืนทีเถอะหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความค่ะสภ.อัมพวาล่าสุดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนร้ายตอนไปเนี่ยยกไปเทน้ำมนต์ทิ้งแบบมีความตั้งใจมากอ่ะครับแต่เมื่อวานนี้ได้อ่างน้ำมนต์กลับมาแล้วนี่อ่างน้ำมนต์ใบนี้เลยครับผมโอ้ใบใหญ่นะใบใหญ่มากเลยบิณฑบาต100กว่าโลอ่ะน้องโยมก็เนี่ยพอเมื่อกี้เห็นพอแบบหลวงพ่อยืนเทียบหลายคนไปยืนเทียบนี่คือแบบโหใบใหญ่มาก100กว่าโลอ่ะคือหลวงพ่อเนี่ยไปบิณฑบาตค่ะช่วง 5:00 นครับจู่ๆก็พบเข้าอยู่ตรงทางเข้าวัดก็อ้าวเนี่ยมันอ่างน้ำมนต์ที่วัดนี่ที่มันหายไป
ก็เลยแบบรบกวนญาติโยมหน่อยมาช่วยกันยกหน่อยจ้าช่วยเอาไปไว้ที่เดิมหน่อยแต่รู้ไหมว่าขนาดตำรวจอ่ะครับต้องใช้แรงตำรวจที่แบบแข็งแรงแข็งแรงร่างกายกำยำอ่ะ3นายแล้วยกมาประมาณคือ20เมตรอ่ะตำรวจบอกว่าหลวงพ่อมันก็เหนื่อยแล้วนะพักแป๊บตำรวจบอกพักแป๊บมันหนักมากมันหนักมากก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเหตุการณ์นี้ชาวเน็ตสงสัยอยู่ 2-3 อย่าง 1 คือทำไมถึงยกคนเดียวได้นั่นน่ะสิโจรหรือว่านักกล้าม 2 คือเหตุใดถึงเอามาคืนเจออะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นใช่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็เลยวอนตำรวจเนี่ยรีบจับตัวมาก่อนจับตัวมาจะได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นถึงนำมาคืนแบบนี้นี่เอาไปไม่ถึง3วันนะคือยังไม่ถึง3วันน่ะแล้วเอามาคืนตรงไหนไม่คืนคืนตรงทางเข้าวัดเลยใช่แต่เขาบอกว่าเป็นรูปร่างสูงใหญ่จากในภาพเนี่ยแต่เอาจริงๆนะคุณพี่ตำรวจเรารูปร่างสูงใหญ่อ่ะใช้แรง3คนน่ะหรือว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมครับยกกลางวันมันจะหนักกว่าตอนยกกลางคืนเหรอเกี่ยวเหรอไม่น่าเกี่ยวนะโจรเข้ามาตอนกลางคืนไม่น่าจะเกี่ยวกันนะโจรเข้ามาตอนกลางคืนน้องยศงั้นต้องลองยกตอนกลางคืนดูใช่ไหมว่ามันจะหนักแตกต่างกันหรือเปล่าเนี่ยหรอแล้วคุณว่าแล้วคุณเทน้ำมนต์เขาทิ้งหมดเลยอ่ะครับเอาจริงทำไมไม่อาบไปเลยล่ะเออแต่เอาเป็นว่าก็ได้คืนมาแล้วก็โอเคแล้วหรือว่าแรงอธิษฐานของชาวพุทธเราครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านลูกศิษย์วัดนี้ไม่แต่จะบอกว่าอธิษฐานว่าหลวงพ่อโตขอให้เขาเอามาคืนเออก็อาจจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ไงที่ขอพรแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้โจเนี่ยเอามาคืนอันนี้ความเชื่อนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะฮะส่วนอีกหนึ่งกรณีคุณผู้ชมอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจหน่อยนะฮะโดยเฉพาะคนที่รักสัตว์เพราะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเป็นเด็กอีกแล้วครับเป็นเยาวชนอายุ17ปีครับที่เขาโพสต์ครับตามหาบอกว่าอยากจะรับเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นลูกหมาลูกแมวต่างๆนานานะครับเดี๋ยวเขาเป็นคนอาสาสมัครในการรับเลี้ยงลูกหมาลูกแมวต่างนั้นแน่นอนครับว่าพอหลังจากที่มีการมอบลูกหมาลูกแมวให้ไปเลี้ยงไปสิ่งหนึ่งเลยเขาจะมีการติดตามว่าเป็นไงบ้างลูกหมาลูกแมวตัวที่รับไปยังแข็งแรงดีไหมยังโอเคดีไหมแต่ทีนี้ครับพอหลังจากที่มีคนเขาสอบถามอาการหรือความคืบหน้าของการรับเลี้ยงไปแล้วกับต้องเจอเหตุสลดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมลองดูภาพแล้วกันฮะคือภาพนี้คือทุกคนผวาเลยอ่ะกับชายคนที่รับเลี้ยงไปมีการส่งคลิปกลับมาแต่เป็นคลิปการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยสะเทือนจริงนั่นไม่ใช่ตุ๊กตานะคุณผู้ชมนั่นคือสิ่งมีชีวิตนั่นคือลูกสุนัขอ่ะคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันครับในคลิปเนี่ยถ้าฟังกันดีๆนะโอ้โหอ่านไปแล้วรู้สึกขนลุกรู้สึกแบบว่ามันสะเทือนใจจริงๆเขาเหวี่ยงลงพื้นอ่ะในคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงของแฟนสาวครับที่ยืนส่งเสียงเชียร์อยู่ข้างๆด้วยทีเนี้ยเจ้าตัวเขาบอกว่ามีการอ้างครับบอกว่าเขาทะเลาะกับแฟนสาวก็เลยเกิดความเครียดเพื่อต้องการระบายอารมณ์แต่แฟนสาวเชียร์เนี่ยนะนั่นสิแต่ทีเนี้ยมันยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าเขาไปพบซากสัตว์ครับก็คือซากสุนัขที่มีการฝังกลบกว่า14ตัวนะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีทีเนี้ยครับจากนั้นมูลนิธิ Watchdog Thailand ครับก็รวบรวมผู้เสียหายกว่า10คนไปแจ้งความต่อเยาวชนอายุ17ปีคนนี้แล้วนะครับในข้อหาฉ้อโกงประชาชนแล้วก็ทารุณกรรมสัตว์นอกจากนี้เขายังไปพบซากสัตว์เพิ่มเติมรวมอีกจำนวนกว่า32ชีวิตโหที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอ่ะคือพอพบเสร็จเนี่ยสัตวแพทย์ก็ไปตรวจดูค่ะก็คือชันสูตรแหละสัตวแพทย์บอกว่าสัตว์ทุกตัวที่ตายแล้วก็อยู่บริเวณนั้นน่ะครับไม่ได้ตายธรรมชาติตายผิดธรรมชาติคือโดนทารุณกรรมเขาบอกว่ากระโหลกทำรุนแรงกระโหลกแตกอ่ะกระโหลกของลูกสุนัขแตกเลยอ่ะแล้วคือสัตว์แต่ละตัวตายในลักษณะเดียวกันมันเกิดการทารุณกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะทีนี้เองตำรวจครับเขาก็เลยมีการวางแผนล่อจับกุมเด็ก17คนนี้ครับก็คือขณะที่หมู่บ้านคือเขาอยู่ที่สระบุรีอยู่แล้วมีการติดต่อผ่าน Facebook ไปบอกว่าเดี๋ยวจะเอาลูกสุนัขเนี่ยมาให้เลี้ยงมารับเลี้ยงหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพอหลังจากที่มีการนัดเจอกันเรียบร้อยเขาก็เลยมีการจับกุมกันไปทีนี้คุณผู้ชมเขามีการเชิญตัวมาสอบปากคำมีการแจ้งข้อกล่าวหาการทารุณกรรมสัตว์มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทแต่ต้องมีการปล่อยตัวออกไปก่อนเพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่ให้ผู้ปกครองไปดูแลแต่ล่าสุดเองเห็นบอกว่าก็คือผู้ปกครองครับนำตัวเด็ก17นี้นะครับไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีเพื่อดำเนินการตามกระบวนกฎหมายต่อไปแต่เหตุการณ์นี้สลดจริงๆนะสลดจริงๆสำหรับคนที่รักน้องหมาน้องแมวมีเพื่อนอะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ปลื้มกับน้องหมาน้องแมวก็คือไม่ได้เลี้ยงแต่เขาเห็นคลิปนี้เขาบอกเขายังอดสงสารไม่ได้เพราะว่าทารุณมากแล้วลูกหมาตัวนิดเดียวนะคะจับขึ้นมาแล้วก็โยนทุ่มครับ
แรกๆก็ดิ้นดิ๊กๆแต่ว่าพอสักครั้งที่2ครั้งที่3นิ่งไปแล้วก็ยังทุ่มอยู่อ่ะครับคือเอาจริงๆอ่ะแค่เราจับอุ้มขึ้นมาระยะความสูงจากที่เราอุ้มนะแล้วปล่อยลงไปอ่ะขาหักแล้วนะก็ยังมีเสี่ยงในการที่แบบว่าเขาจะขาหักหรือเปล่าเลยแต่นี่คือกับโยนทุ่มลงไปแบบนี้มันผลร้ายเกินไปนะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ก่อนหน้านี้ที่นำเสนอไปเด็กอายุ15ปาระเบิดมีระเบิดแล้วก็ปาในที่ที่คนเยอะเพราะว่าคึกขนองครับนี่เด็กอายุ17ฆ่าหมาฆ่าแมวบอกทะเลาะกับแฟนก็เลยอยากระบายอารมณ์ครับเรื่องนี้นอกจากติดตามกระบวนทางกฎหมายแล้ว อยากให้คุณหมอตรวจน้องนิดนึงคือไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าน้องเสพติดความรุนแรงหรือไม่นะคะอีกอย่างนึงที่ยังย้ำกันอยู่ก็คือฝากผู้ปกครองหรือว่าคนใกล้ชิดด้วยนะครับในการที่จะพูดคุยในการที่จะเข้าไปดูแลกับน้องยิ่งขึ้นด้วยใช่ไม่ได้อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องฝากคนใกล้ชิดดูแลกันหน่อยนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมอันนี้อาจจะอวสานคนที่ชื่นชอบในการกินชาบูก็ได้เลยเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเป็นมีคนไปกินชาบูแต่ว่าพบสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในชาบูถึงกับทำให้กินไม่ลงกันเลยทีเดียวหลายคนครับตั้งข้อสงสัยครับว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่บางคนบอกว่าไส้เดือนบางคนบอกว่าขาเห็ดอ่ะลองดูภาพกันก่อนละกันคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมตัดสินกันเองว่าภาพที่วงๆอยู่ตรงนั้นนะฮะเป็นเส้นๆเป็นปล้องๆแบบนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่ทีนี้เองเนี่ยเพจเนี่ยใช่คุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเรามีภาพเปรียบเทียบคู่กันให้ดูด้วยนะเดี๋ยวขอภาพเทียบขึ้นมาดูเลยคุณผู้ชมคือเหตุการณ์นี้ครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 2เขานำภาพนี้มาโพสต์จากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์บอกว่าเขาเจอแบบนี้ตอนกินชาบูเป็นยังไงอ่ะมันผิดปกติหรือเปล่าอ่ะคือเอาจริงๆตอนนี้ไม่ได้กินนะแต่ว่าของที่อยู่ในท้องจะออกมาแล้วอ่ะนั่นสิคือคนที่เขามากินเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติแปลกๆอยู่ในช่วยชาบูของเขาเขาก็เลยเรียกพนักงานออกมาดูพนักงานก็บอกกับเขาบอกว่ามันคือขาเห็ดที่มันแก่ๆแล้วมันก็เลยเป็นแบบลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไอ้ตรงหัวยอดๆมันอะที่แบบมันจะสีคล้ำแล้วก็ไล่ลงมาลักษณะมันเหมือนตรงหัวไส้เดือนอะเนาะใช่ทีเนี้ยคนเนี้ยเขาก็เลยมีการโพสต์ลงไปเพื่อสอบถามชาวเน็ตกันหน่อยสอบถามความคิดเห็นกันหน่อยว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั่นมันคืออะไรกันแน่สัตวแพทย์ต้องเข้าอ่ะมาเช็คหน่อยมันต้องดูกันหน่อยนะแน่นอนว่าพอหลังจากที่มีการโพสต์ออกไปกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเยอะมากตอนนี้สัตวแพทย์กับนักวิชาการเกษตรต้องมาคู่กันครับผมจับมือกันมาสรุปว่ามันคือเห็ดหรือมันคือไส้เดือนใช่เพราะมันมีลักษณะเป็นปล้องๆเป็นขีดๆแบบนี้แต่จริงๆถ้าจากดูภาพเมื่อกี้คือมันชัดเจนมากเลยนะมันค่อนข้างคล้ายไส้เดือนมากเราก็ยังไม่การันตีเนาะเพราะเรายังไม่เห็นของจริงนี้เราเห็นจากภาพที่เขาลงไว้แต่ถ้าไปกินแล้วเจอของจริงแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะอย่าเจอเลยดีกว่าอย่าเจอแต่สมมุตินะสมมุติถ้าเขาเป็นน้องไส้จริงๆอ่ะครับมันจะมาจากอะไรอาจจะมากับผักได้ไหมมากับน่าจะมากับผักแหละง่ายสุดแต่เราคิดว่าอะไรวะเขาน่าจะสั่งเห็ดมาด้วยแล้วมันคงมากับเห็ดเพราะโดยปกติถ้าเรากินชาบูค่ะถ้ามันมากับผักกาดขาวผักบุ้งอ่ะเราจะมีการฉีกก่อนสีมันจะเห็นชัดเจนแต่บางทีเห็ดน่ะถ้าทางร้านเขาฉีกมาเป็นชิ้นเล็กๆอยู่แล้วก็เราก็จะคีบลงเทลงไปเลยอะไรแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมก็ลองตัดสินกันเองแล้วกันนะฮะว่ามันคือขาเห็ดหรือว่าเป็นไส้เดือนขออภัยด้วยนะฮะถ้าใครตอนนี้กำลังทานข้าวอยู่หรือว่ากำลังสั่งข้าวทานกันอยู่นะถ้าเที่ยงนี้ใครกำลังไปทานชาบูขออภัยด้วยจริงๆค่ะครับผมอ่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวของตุ๊กๆกันหน่อยดินแดนของไทยเราไม่พูดถึงตุ๊กๆไม่ได้แต่ว่าการขับแบบนี้ไม่ควรนะมันไม่ควรเลยนะฮะกับการเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าเขาขับยังไงถึงไม่ควรขับแบบนี้ค่ะพร้อมให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดี้การ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะสิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสูงลองเลยสนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึก
มาดู Thailand Dan Smile ใครบอกว่านึกถึงประเทศไทยนึกถึงอะไรนอกจากต้มยำกุ้งก็นึกถึงรถตุ๊กๆนี่แหละถือว่าเป็นแบบว่ารถตุ๊กๆของไทยนะยังเคยเป็นชุดประจำชาติของนางงามนะแล้วก็ได้รางวัลชุดประจำชาติมาทีนี้เราจะพาไปดูเรื่องของรถตุ๊กๆแต่ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่รถตุ๊กๆคันนี้เขาบอกว่าคนขับไร้จิตสำนึกไม่กลัวตายขับย้อนสอนแต่จะเป็นยังไงขับย้อนสอนที่ไหนไปดูกันเลยค่ะเชียงใหม่เหรอเออสิบล้อเฮ้ยสิบล้อไหมโอ้โหนี่นี่เขาถ่ายภาพยนตร์กันอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ Fast Food อะไรทั้งนั้นน่ะตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์นี่แหละรถตุ๊กๆวิ่งย้อนสอนบนสะพานต่างระดับบนถนนมหิดลเชียงใหม่ฮะครับมุ่งหน้าแยกดอกดอนจันทร์เขาบอกว่าขณะขับรถกลับบ้านน่ะคือคันนี้คันที่ถ่ายเขาขับรถกลับบ้านเขาก็ต้องตกใจเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาถูกเลนนะแล้วก็มีเกาะกลางเล็กๆแล้วก็ฝั่งนู้นมันต้องเป็นเลนสวนอ้าวทำไมรถคันนี้หันหน้าไปทางเดียวกับเราจ้ารถตุ๊กๆครับคนในคลิปก็พยายามทะเบียนอะไรทะเบียนอะไรขับอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าขณะที่ตุ๊กๆขับสวนเลนไปอ่ะมันมีรถที่เขาขับมาทางถูกต้องอ่ะทางปกติอ่ะแล้วไม่ใช่รถเล็กด้วยไงแล้วจังหวะกรีดเมื่อกี้รถ10ล้อนะจ๊ะครับผมก็คือเขากลัวว่าเดี๋ยวจะไปเกี่ยวไอ้เกี่ยวไม่เท่าไหร่นะกลัวประสานงานเนี่ยสิใช่ทะเบียนเนี่ยเป็นทะเบียนเชียงใหม่118ทีนี้พอคลิปนี้ออกไปเนี่ยตำรวจที่เชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะตำรวจสภ.แม่ปิงเนี่ยก็ติดตามหาตัวคนขับรถคนนี้ปรากฏว่าเป็นคุณธนกรสายสมอายุ53ปีไปจับได้พร้อมกับรถตุ๊กๆคันก่อเหตุเลยค่ะครับผมคุณธนกรหรือว่าคุณธนากรเนี่ยนะฮะบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเฉี่ยวกระจกรถตุ๊กๆเขาแตกแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ขับหนีสวนเลนไปเขาก็เลยขับตามแต่ที่ขับสายเขาไม่ได้เมาเขาแค่ขับแล้วก็แบบหลบอ่ะหลบรถที่สวนมาเขาก็ขับเบี่ยงหลบแล้วแหละนะฮะแต่จะขับเบี่ยงไงก็ตามมันก็ขับสวนเลนนะคุณขับสวนน่ะทีนี้ก็เลยต้องมีการตั้งข้อหาค่ะขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นพ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา43วงเล็บ8เปรียบเทียบปรับในชั้นศาลเท่านั้นนะครับผมไม่ได้คุณตำรวจไม่มีสิทธิ์ตั้งค่าปรับนะฮะงานนี้เนี่ยเดือดร้อนทุกคนค่ะครับและที่สำคัญไม่มีใบอนุญาตขับรถอ้าวชัดเจนเลยแต่เห็นบอกว่าต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณธนกรเนี่ยก็เคยถูกตำรวจจับกุมมาแล้วเหมือนกันนะฮะในข้อหาเมาแล้วขับแล้วก็อยู่ระหว่างการควบคุมความประพฤติด้วยแต่ทีนี้ยังมาก่อเหตุครั้งนั้นน่ะนี่ไงนี่ไงที่น้องยศบอกว่าก่อนหน้านี้มีคดีก็คือถูกยึดใบขับรถไปแล้วใบขับขี่ไปแล้วพอมาคดีนี้เขาเลยไม่มีใบขับขี่ไงใช่ทีนี้คือผู้สื่อข่าวก็เลยมีการลงไปสอบถามเพิ่มเติมเขาบอกว่าคุณธนกรเนี่ยคือเขามีรถตุ๊กตุ๊กอยู่3คันด้วยคุณผู้ชม2คันเขาปล่อยเช่าชาวเน็ตก็เลยบอกว่าอีกคันนึงอ่ะจากที่ขับเองปล่อยเช่าไปเถอะจะดีที่สุดนะรอรับเงินค่าเช่าเถอะสบายๆสวยๆไปอย่าเอาไปขับเลยถ้าคุณขับแบบนี้ต่อให้คุณบอกว่าขับตามมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่ยังไงคุณก็ผิดคือมันไม่ได้ลดหย่อนโทษแต่อย่างใดนะคุณไปแจ้งความดีกว่าถ้าเกิดเขามีการมาขับเฉียวชนกระจกของคุณเสียหายจริงๆอ่ะไปแจ้งความจะดีที่สุดแต่ตำรวจบอกว่าไม่เชื่อนะไม่เชื่อนะที่บอกว่าขับตามมอเตอร์ไซค์อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอตรวจสอบกันต่อไปแต่ว่าการขับย้อนสอนแบบนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะไม่ดีแล้ววันนี้ขอบคุณสภาพพิธีกรจากม็อกวันนี้โครเซ็ตด้วยค่ะเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเรา2คนลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ